เรื่องของอิตาลีนะคะมีการยื่นลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมนะคะจากกรณีอื้อเฉาวก็คือเขาไปแต่งตั้งอดีตแฟนสาวให้ทําหน้าที่ที่ปรึกษาจนกระทั่งกูกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ยกใหญ่นะคะลามไปถึงว่ารัฐบาลชุดนี้ยังจะมีเสถียรภาพอยู่หรือเปล่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีจอเจเมโลนีของอิตาลีออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการลาออกของรัฐมนตรีวัฒน,ธ,นธรรมจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อรัฐบาลค่ะนี่คือคํายืนยันนะคะ ในกรณีที่เจเนโรซันจูเลโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีวัย62ปีลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อสแสดงความรับผิดชอบการที่เขาไปแต่งตั้งอดีตแฟนสาวก็คือมาเรียโรซาเรียบ็อกเซียเป็นที่ปรึกษาถึงแม้ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาที่ว่านี้จะไม่ได้มีค่าตอบแทนก็ตาม โดยบ็อกเซียค่ะบอกว่าเธอเป็นนักธุรกิจด้านแฟชั่นได้โพสต์ข้อความเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีสำหรับงานสำคัญอย่างไรก็ตามนะคะ ทางซันจูเลโน่ก็ได้ยกเลิกการแต่งตั้งบ็อกเซียเป็นที่ปรึกษาโดยยอมรับว่าอาจจะทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแต่หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีจอร์เจเมโลนีผู้นําหญิงของอิตาลีออกมายืนยันเลยนะคะว่ารัฐบาลของเธอไม่มีปัญหาด้านสีิรภาพพร้อมทั้งชื่นชมการทํางานของซันจูเลโน่ตลอด2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นายกปฏิเสธ หนังสือลาออกของซันจูเลโนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สื่ออิตาลีบอกว่าให้ความสนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวมากเกินไปแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจยอมรับการลาออกของซันจูเลโนเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยการเปลี่ยนตัว, ri, วาาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีถือว่าเป็นการเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งแรก ในรัฐบาลผสมฝ่ายขวาของเมโลนีค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7แห่งหรือว่ากลุ่ม G7 และมีความมั่นคงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลของเธอมีคะแนนความนิยมสูงนะคะและฝ่ายค้านก็มีความแตกแยกค่ะ